งช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับและเมนูในวันนี้ซีซ่าสลัดกับเบรดสติ๊กแอนโชวีกับแอนโชวีที่เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาผสมอยู่ในทุกอนูของจานนี้จะมีความอร่อยโดดเด่นสักแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละครับมาเสร็จแล้วก็ต้องมาชิมกันนะครับเกรงใจจริงๆเลยหยิบซ้อมมานะคะเหมือนเป็นคำสั่งแล้วก็ต่อด้วยนะคะเป็นเมนูสลัดที่ผมมองว่าทำง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่มออปชันเข้าไปมันเลยดูหลายอย่างนี่ผมว่าผมก็ต้องรอคุณพูดกินเสร็จก่อนคุณจะได้พูดผมจะได้กินพร้อมกันเลยนะปล่อยเงียบเลยนะโหอ่ะขนมปังดีมากอ่ะเนยหอมมากแล้วก็แองโชวีที่ใส่ลงไปมันเข้ากันสุดๆอ่ะผักกรอบน้ำสลัดอร่อยขนมปังดีดีอ่ะสูตรนี้เก็บเลยนะยังไงก็แบบชอบมากแองโชวีดีมากใส่ลงไปเสร็จแล้วมันเพลินสุดๆเลยเป็นเรานะเราจะตัดพริกแห้งใส่ลงไปอีกหน่อยนึงดีไหมใช่ไหมอร่อยจังเลยโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่น้ำสลัดนะไม่ใช่ซีซ่าสลัดแต่เป็นแองโชวีเป็นขนมปังกระเทียม อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูอร่อยๆแบบนี้มาจากแองโชวีคุณภาพดีนี่ออทิสใช่ไหมออทิสหาซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะฟู้ดไฟโต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีความสดอร่อยและลงตัวของรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าบางตำราเขาก็บอกว่ามาจากผู้ชายชื่อซีซ่าเปิดร้านอาหารในเม็กซิโกจากนั้นวันนั้นแบบลูกค้าเยอะมากไม่ได้อยู่เกี่ยวอะไรอิตาลีด้วยนะวันนั้นลูกค้าเป็นคนอิตาลีคนอิตาลีวันนั้นลูกค้าเยอะมากแล้วของไม่พอก็เลยแบบทำสลัดจากของที่มีอยู่ในครัวมีผักมีขนมเศษขนมปังด้วยนะโอ้โหเหลือแล้วก็คลุกทำน้ำสลัดเผอิญวันนั้นดันอร่อยก็เลยกลายเป็นเมนูประจำร้านเขาไปเลยและทุกคนก็เลยเรียกว่าเอาอีสลัดของคุณซีซ่าใช่